ลำดับถัดไปนะคะก็จะมาขอเชิญทุกท่านรับฟังมุมมองของสภาอุตสาหกรรมกันบ้างนะคะเรียนเชิญคุณนทีสิทธิประสาสนะคะกรรมการเลขาหนุการสถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคะ่ะหัวข้อในวันนี้นะคะคือนโยบาย net zero เพื่อสร้างโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมไทยคะ่ะก็ประวัติโดยคร่าของคุณนทีนะคะคุณนทสีสำเร็จการศึกษาปริญญาโท าสาขารัฐประสานศาสตร์นะคะมหามหาบัณฑิต National University นะคะจากสหรัฐอเมริกาปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนด้านชีวมวลและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสภา,สภาอุตสาหกรรมค่ะครับสวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านครับออขอเริ่มเลยนะครับเพราะว่าผมมีสไลด์เยอะมากตั้งใจทามาให้เยอะๆแล้วก็บอกได้เลยว่ายินดีที่จะแบ่งปันนะครับส่งให้ผู้เข้าร่วมได้ เพราะนั้นบางสไลด์อาจจะค้ำค่างไปหรืออาจจะพูดกระชับสั้นๆแต่ให้เป็นข้อมูลกับพวกเราไว้นะครับให้เห็นภาพก่อนว่าวันนี้สภาวสากรรมเราทําอะไรบ้างนะฮะมีบทบาทอะไรยังไงขยับขยื่นเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของ climate change ยังไงบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยคุยกันเรื่องของโอกาสที่มันเกี่ยวกับนโยบาย Net Zero แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมก็อยากจะเมคชัวร์ว่าที่เราอยู่ในห้องเนี้ย เราเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ตรงกันอย่างน้นอยก็ตรงกับผมะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถาของสภาุตสาหกรรมนะครับเราเรียก One F T I <_ S 1> ก็หมายถึงว่าการทำงานของ F T I ม,มีมีเยอะแยะนะครับหลายหลายหกลุ่มหลายฝ่ายนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราพยายามทำงานเพื่อรวมเป็นหนึ่งนะครับผนึก,กำลังกันนะครับเราพูดถึง45กลุ่มอุตสาหกรรม11คลัสเตอร์ 76สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนะแล้วก็แบ่งเป็น5ภาคคลัสเตอร์จังหวัดที่เราพยายามคอนเซนเทรตก็คือเป็น next gen industry ก็คือเป็น new S curve ขึ้นมานะครับแล้วก็เน้นเรื่อง BCG ที่เราผ่าน a อเปไปแล้วเนี่ยสภาอุดสภาหอเนี่ยก็แอคทีฟมากนะในเรื่องจะขับเคลื่อนเรื่อง BCG นะแล้วสุดท้ายครับขาดไม่ได้เลยเรื่อง climate change นะฮะอันนี้ก็เป็นพิล่าต่างๆนะครับ ที่เพิ่งตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะมารองรับปัญหาหรือโจทย์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสโคบออกมาแค่2ตัวนะครับก็คือ BCG m o เด l ที่มันจะเกี่ยวข้องกับ climate change แล้วก็ตรงๆเลยก็คือ climate change มีการตั้งสถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นมาโดยเฉพาะเลยเป็นสถาบันน้องใหม่ของสภาอุตสาสกรรมนะฮะเพิ่งตั้งมาเมื่อต้นปีนี้เองนะครับอันนี้จะให้เห็นว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมีมาตั้งแต่เรื่องของ digital disruption ต,ต้องเรียนอย่างนี้นะครับผมไม่ใช่นักวิชาการผมเป็นผู้ประกอบการไอสิ่งที่เอามาแชร์วันนี้ก็เป็นความรู้ที่ได้จากการทํางานประสบการณ์ผ่านมานะครับแล้วก็อันเนี้ยหลายๆอันก็ยืมเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาแบ่งปันกันแบบแชร์ริ่งกันนะครับ Digital d ิส r u รับชัก็ดีหรือหรือว่า Trade War นะครับก็ดีโรคโควิดก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยทั้งหลายต่างๆเหล่านี้นะครับเรื่องถึงภาวะเงินเฟ้อ มันไม่มีอะไรรุนแรงเท่ากับ climate change เลยนะฮะแล้วก็หลังจากขอบ26ที่ผ่านมาเนี่ยเราสังเกตเห็นไหมครับว่าเขาเรียกเกิดเป็นเมกะเทรนเป็นกระแสะอย่างอย่างแรงเลยท,ที่ทุกคนต้องมา take action เกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกนะฮะ investor บางรายเนี่ยถึงขนาดเขาเรียกว่า uh, invest to express แปลว่าอะไรบริษัทที่อยู่ในตลาดทั้งหลายนะครับ มีเครือข่ายทั่วโลกขายของไปทั่วโลกเนี่ย invest เพื่อที่จะลดกาซเรือนกระจก invest เพื่อบอกว่าตัวเองเป็นกรีนอันนี้แหละมันเป็นคุณค่าอันหนึ่งเป็นมูลค่าอันหนึ่งนะครับที่จะประกาศได้ว่าเออสินค้าผมองค์กรผมโกกรีนนะไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่ๆ Apple Amazon อนะไรต่างๆพวกนี้ invest to express เลยว่าเขากโกกรีนนะครับ แรงกดดันจาก c l IMATE CHANGE ที่ผมบอกว่าเรามาทําความเข้าใจกันนิดหนึ่งง่ายๆสั้นๆเลยครับคือบางทีนะเราคุยกันไปกันมาแล้วก็งงไปหมดบางทีผมพูดสีหครั้งบางทีผมยังไม่เข้าใจตัวเองเลยว่าพูดอะไรเพราะคนฟังก็ก็จะงงๆนะครับว่ามันคืออะไรสับแสงเยอะมากที่เกี่ยวกับ c l IMATE CHANGE นะฮะเอาง่ายๆผมสรุปง่ายๆนะครับปัญหามันก็เกิดจากเนี่ยภาวะเรือกระจกใช่ไหมเรานึกภาพเรือกระจกออกใช่ไหมครับ แสงแดดส่องเข้ามาความร้อนเข้ามาในเรือนกระจกแต่พอแสงแดดหมดไปความร้อนออกไปไหมฮะไม่ออกมันอยู่ในเรือนกระจกเหมือนกันเลยครับเหตุที่เกิดก็คือจาก๊าสในกระจกนี่แหละคือไอตัวนี้ครับตัวตัวตัวถตัวฟอสซิลนี่นะฮะมันทําให้เกิดก๊าซในกระจกครับมันเกิดมาตั้งแต่ยุคยุก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมจากสังคมเกษตรอยู่ดีๆเกิดขุดพลค้นพบถ่านหินค้นพบก๊าซธรรมชาติน้ามันเอามาใช้กันใหญ่เลยนะครับ ปฏิวัติอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรไอน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสซิลทั้งหลายถูกนํามาใช้แล้วตัวฟอสซิลเนี่ยแหละครับทำให้เกิดก๊าซซึนกระจกก็เหมือนหลังคาของเรื่องกระจกนะฮะแสงแดดส่องมาพื้นโลกเมื่อก่อนสะท้อนกลับความร้อนสะท้อนกลับออกไปนะฮะเวลาแสงแดดหมดแต่วันนี้มันไม่ใช่ฮะมันมีไอ้ก๊าซซึนกระจกนี่มาห่อหุ้มไว้มันระบายความร้อนออกไปได้น้อยกว่าเมื่อก่อนนะครับแล้วน้อยไปเรื่อยๆอันนี้คือสาเหตุนะฮะแล้วก็ตัวที่หนักที่สุดก็คือคาร์บอน ไดออกไซด์80%อันนี้ถึงคือเหตุผลที่เขาใช้คำว่าคาร์บอนเป็นคำใหญ่เพราะมันเป็นตัวอิมิชชันที่เยอะที่สุดนะฮะ80%มีเทนแค่10%ไรรดออกไซด์แค่3%ที่เหลือเนี่ยจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยสี่ตัวเนี่ยแค่3%เท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นไม่แปลกใจถ้าท่านจะเห็นว่าเวลาเรียกหน่วยเป็นตันคาร์บอนเนี่ยก็ตันคาร์บอนเทียบเท่าต้องมีคำว่าเทียบเท่าเพราะอะไรถ้าเกิดมันปล่อยจากมีเทนจากไรรดออกไซด์ต้องแปลงค่าให้มันเทียบเท่า ทเท่ากับ CO2 นะครับเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้คือปัญหานี่คือต้นเหตุแห่งการปัญหาคือฟอสซิลโซลูชันคืออะไรครับถ้าทำได้คือลดละเลิกการใช้ฟอสซิลนะฮะโซลูชันคืออะไรครับถ้าลดละเลิกมันต้องมีเรื่องของ R.E. Renewable Energy พลังงานหมุนเวียนเข้ามาแทน Energy Efficiency เข้ามาแทนมีคาร์บอน e d u c t i o n มีคาร์บอนรีมูเวลคาร์บอนเป็นคำแทนนะฮะคือลดก๊าซเรือนกระจกนี่แหละ เราจะลดมันยังไงนะครับเราจะรีมูฟมันยังไงก็คือจริงสิ่งที่พอนายรัฐพูดมาเมื่อกี้ก็อยู่ในอันเนี้ยนะครับแต่ผมมาสรุปสั้นๆว่าลดกับมันซะลดมันใช้ลดมันออกนะครับแล้วก็ดูดมันกลับไปนะครับเอามันออกจากชั้นบรรยากาศนะฮะทีนี้มาทําความเข้าใจกันนิดหนึ่งวันนี้เราจะพูดถึงนโยบาย net zero ต้องมาดูก่อนว่าไอ้ carbon neutral กับ net zero มันต่างกันยังไงไม่เหมือนกันนะครับ คาร์บอนดูเทลเท่ากับรีดักชันเท่ากับการลดนะฮะท่านเห็นตรงนี้ไหมครับนี่คือการปล่อยนะฮะเอมิชันออกมาเสร็จแล้วท่านก็ทําโครงการที่จะลดมันเนี่ยนะครับเป็น Emission Reduction ลดมันลงมาลดมาเหลือตรงนี้ฮะเหลือสีแดงๆนี้ลดได้ไม่หมดนะไม่เหลือ0ูนแต่ถ้าจะทําเป็นคาร์บอนดูเทลต้องให้มันเหลือ0ูนด้วยวิธีไหนครับเอาคาร์บอนเครดิตมา Offset นะครับอันนี้คือเรียกเป็นคาร์บอนนูเทล นี่ e ด uction นะครับดูนะฮะจะต่างกันยังไงกับเน็ด e r โรเด็ e r o คือ removal อันนี้เหมือนกันครับพยายามทำทุกอย่างที่จะลดนะฮะ lower emission ก็คือลดมันลงนะครับใช้พลังงานหมุนเวียนโซลา่าเอยลมเอยอะไรว่าไปนะครับเป็นโล r าบอนเทคโนโลยีว่าไปเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมครับใช้ไอ้พวกนี้ครับดูดกลับครับ remove เข้ามานะฮะปลูกป่าก็ดี หรือว่าเป็น CCU CCUS ที่เราพูดวันนี้ก็ดี Direct Air Capture ก็ดีสังเกตอะไรไหมครับเราไม่เห็นคำว่า offset ไม่มีนะฮะคือท่าน n e t Zero เนี่ยไม่เอามา offset นะครับท่านปล่อยไปปล่อยไปร้อยท่านต้องดูดกลับมันลงไปใต้ดินเป็นร้อยคือคือลบบวกร้อยลบร้อยเหลือศูนย์เห็นไหมฮะเพระฉั้นต่างกันคาร์บอนนูเ r a l ปี2050มา offset ได้แต่ n e ็ Zero ไม่ได้นะครับ ท่านนายกไปประกาศแล้วเมื่อกี้พองนีรัตว่าไปแล้วนะครับตรงนี้นะฮะจะให้ดูว่าเดี๋ยวมันจะต่างกันตรงไหนนะครับตรงนี้ครับแต่ละประเทศเนี่ยก็ตั้งเป้าไว้นะฮะดูของไทยนะครับผมสเตอร์มันนี้เข้ามาคือเ e ็ d ซีโรเนี่ยมันเป็นทั้งเด็ d ซีโร่คาร์บอนก็ได้หรือเ e ็ d ซีโร่กรีนเฮล์แก๊ทั้งแปดทั้งเจ็ดตัวก็ได้นะครับนั่นหมายถึงว่าอะไรครับถ้าคาร์บอนนูเตรล เอามา offset ได้คาร์บอนเครดิตมา offset ได้แต่เราพูดถึงคาร์บอนตัวเดียวนะแต่ถ้าเน็ตซีโร่คาร์บอนเนี่ยต้องใช้คาร์บอนซิงก็คือมา remove มันออกอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับ20-50เหมือนกันแต่ถ้าเป็นก๊าซในกระจกทุกตัว7ตัวเนี่ยมันยากยากกว่าตัวเดียวมันเลยไปที่ขอเวลาอีก15ปีนะครับแล้วก็เอามา offset ไม่ได้ด้วยต้องเป็น remove วันนี้เราถึงให้ความสำคัญกับการ capture คือเอามันออกจากชั้นบรรยากาศรีมูฟมันออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของออที่จะทบทวนนิดนึงที่เมื่อกี้ผอนายรัฐพูดนะเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยประเทศประเทศพัฒนาแล้วเป็นคนรับผิดชอบถือว่ามีตังค์นะครับประเทศอย่างประเทศไทยไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องคอมมิตว่าจะลดเท่าไหร่แต่วันนี้ไม่ได้แล้วครับพาริสสกริเมนเขาใช้คำว่า common but differentiated responsibilities and respective capabilities ก็คือคนมีเงินมากเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบมากหน่อยคนมีเงินน้อยก็น้อยหน่อยแต่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ Paris Agreement ที่บอกนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของสิ่งที่ที่เกิดขึ้นนะครับเขาพยายามใช้เริ่มแรกเลยเนี่ยก็พยายามใช้การสร้างจิตสำนึกแต่มันไม่พอก็เลยเอากลไกตลาดเข้ามาใช้ ให้มีการซื้อการขายนะครับเป็นตัวกระตุ้นให้คนอยากจะลงมือทําในการลดนะฮะแต่เสร็จแล้วเนี่ยการซื้อการขายเนี่ยนะครับกลไกตลาดมี2ภาคนะฮะภาคบังคับกับภาคสมัครใจนะครับแล้วก็มีเรื่องของคาร์บอนเครดิตมีเรื่องของใบรับรองการผลิตไฟฟ้า,ฟาจากพลังงานหมุนเวียนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเครื่องมือที่จะมาช่วยออฟเซ t ตที่จะมาช่วยแทนฟอสซิลนะครับ อันนี้ให้เห็นเป็นภาพนะครับว่าภาค voluntary คือคาร์บอนเครดิตอย่างของไทยแล้วเนี่ยนะครับวอร์เนี่ยก็เป็นภาคภาคสมัครใจนะฮะส่วนภาคบังคับก็อย่างที่ของ E.U. เขาทำนะครับ Cap and Trade นะครับคือเขาให้ปล่อยได้แค่นี้ Emission นะฮะตามวงกลมเนี่ยลูกโป่งเนี่ยนะครับโรงงานนี้ปล่อยสีชมพูยังเหลือตรงนี้นะครับเหลือไว้ปล่อยปล่อยปล่อยน้อยอ่ะพูดง่ายๆแต่โรงงานที่สองปรากฏว่าปล่อยล้นออกไปตามตามกำหนดที่เขาให้ปล่อยนะครับเกินแคป ก็ทํำยังไงครับไอ้ที่มีเหลือก็ขายให้กับคนนี้เพราะคนนี้ปล่อยเยอะปล่อยเยอะนี่ผิดนะฮะโดนปรับต้องมาซื้อจากคนนี้มันเกิดการซื้อขายขึ้นอันนี้คือคกลไกตลาดนะครับอันนี้ผมขอข้ามไปเลยมันเรื่องของสโคปนะครับแต่จะให้ดูนิดนึงว่าถ้าเป็นคาร์บอนเครดิตเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะมาช่วยออฟเซ็ตได้ทุกสโคปสโคปหนึ่งสองสส่วน i r e รเนี่ยได้สโคปเดียวนะครับคือสโคปส ที่การซื้อไฟจากจากกริดเข้ามานะครับผมต้องไปเร็วหน่อยแล้วนะครับมาดูตรงนี้เลยว่าข้อเสนอแนะโอกาสภาธุรกิจมีอะไรบ้างนะครับเริ่มมองไม่เห็นโทษทีนะครับเราควรจะติดตามพัฒนาการอย่างใกล้ชิดนะฮะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศที่เป็นตลาดตลาดสินค้าของเราเป้าหมายศึกษารายละเอียดของมาตรการกฎระเบียบ คือคือเราต้องตามให้ทันโลกนะครับเตรียมความพร้อมในเรื่องของคาร์บอนฟุตปรินต์ต่างๆนะฮะแล้วก็คาร์บอนฟุตปรินต์ทั้งองค์กรทั้งผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการรายงานนะฮะอีกหน่อยก็พรบ,บของกระทรวงทรัพย์ออกมาเนี่ยก็ต้องรายงานนะถ้าไม่รายงานี่ผิดกฎหมายนะโทษปรับสูงสุดแสนหนึ่งเป็นโทษปรับทางการปกครองนะครับเข้าร่วมกิจกรรมคาร์บอนเครดิตทำโครงการได้ไปสมัครเลยกับองค์การบริหารการก๊าซและกระจกนะครับ ท่านลดลงมาได้เท่าไหร่ท่านสามารถมีเครดิตเอาไปขายเพื่อมาชดเชยเงินที่ท่านลงทุนไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะ offset emission ด้วยคาร์บอนเครดิตแล้วก็ไอเได้นะครับแล้วก็ผลดีก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าท่านทำดีๆเนี่ยเพิ่มป่าไม้ให้ประเทศไทยได้อย่างที่พอในรัฐพูดไปนะครับเราต้องปรับตัวนะฮะทำยังไงที่จะให้เกิดการพัฒนาโลคาบอนเทคโนโลยีให้ได้นะครับ นโยบาย Net Zero เนี่ยเราจะร i v e ไปตรงนั้นนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังผมเห็นผมชอบนะฮะไอกลไกลตลาดโดยเฉพาะ Cap and Trade Emission Trading System ของ EU เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยกลุมภาพันเนี่ยอยู่ราคาราคาของของคาร์บอนเครดิตที่ EU นะที่เขา Cap and Trade ขายกันไปมาเนี่ยนะครับเมื่อก่อนมาอาจจะอยู่20ยูโร30ยูโรมันค่อยๆขึ้นมาขึ้นมา,นมาหลังจากขอบ26ขึ้นมาเป็น50 60 เจยูโรปรากฏว่าเมื่อกุมภาที่ผ่านมาให้ทายว่าขึ้นไปเท่าไหร่ร้อยยูโรนะครับมันเกิดเหตุเพราะอะไรเพราะว่าอยู่ๆอากาศมันกลับมาหนาวอีกแล้วที่ภาคยุโรปยุโรปเขาต้องการเนี่ยคือฮีเตอร์ฮีเตอร์นี่จะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นหลักในการที่ผลิตความอุ่นความร้อนนะครับปรากฏสงครามรัเสเซียกับยูเครนเนี่ยครับทำให้เขามีปัญหาว่าก๊าซไม่พอก๊าซไม่พอ,ก,พอกลายมาเป็น โรงไฟฟ้าฐานหินนะที่ต้องผลิตผลิตออกมาผลิตไฟแล้วผลิตความร้อนด้วยนะครับให้เยอะกว่าเดิมปรากฏว่าเห็นจําได้ไหมฮะลูกโป่งแคปอ่ะเขามีไม่พอฮะเขาต้องไปไล่ซื้อไล่ซื้อไอคาร์บอนเครดิตจากไอโรงงานที่ปล่อยน้อยอ่ะไล่ซื้อไล่ซื้อไล่ซื้อเพื่อตัวเองจะได้ผลิตให้เต็มเต็มกําลังผลิตมันก็เลยเกิดว่าดีมาเนี่ยมันเริ่มมากกว่าสัปปายราคามันดีขึ้นไปร้อยยูโรเคยมี นักวิจารณ์นักวิชาการนะคเขาคิดเอาไว้อย่างนี้ครับถ้าราคาของคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันขึ้นไปเกินกว่า100ยูโรแล้วมันทรงๆอยู่นานๆนานเนี่ยนะครับไอ้กลไกตลาดนี่แหละมันจะเป็นตัวบีบกลับมาให้ผู้ประกอบการทั้งหลายต้องคิดแล้วว่าจะซื้อไอใบอนุญาตที่จะปล่อยอิมิชชั่นเนี่ยราคา100ยยูโรอ่ะสามพันสีบาทต่อตันนะ่ะต้องต้องจ่ายตรงนี้นะเพื่อที่จะปล่อยอิมิชชั่นได้กลับว่า เอ๊ะหรือจะลงทุนทำอะไรก็ตามที่สามารถจะลดการส่นกระจกลดคาร์บอนของโรงงานตัวเองได้นะครับก็คือหมายถึงว่ายกตัวอย่าง CCU CCUS ราคาแพงใช่ไหมครับแต่ถ้าราคาคาร์บอนเคยอยู่ไปสูงๆเนี่ยโรงงานเหล่านั้นอาจจะหันมาลงทุน CCU CCUS ก็ได้คุ้มกว่าแล้วก็อยู่ยั่งยืนด้วยนะครับ อันนี้กเ็เป็นโอกาสนะฮะที่มองว่าเออมันน่าจะไปนะครับเพราะว่าเป้าหมายเนี่ยถ้าเรามีโลเทคโลคาร์บอนเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ช่วยในการลดอิ i ิชชั n นต่างๆลงโลกมันก็จะร้อนน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสแสวงหาโอกาสใหม่ๆในเรื่องของธุรกิจต่างๆนะครับเมื่อกี้มีอย่างเรื่องข้าวอย่างเงี้ยถ้าประเทศไทยทําได้นะตอนนี้เขามีออกมาใหม่แล้วเราใช้ข้าวแบบน้าท่วมเออเขาเรียกเออข้าวข้าวน้ําท่วมอ่ะนะใช่ไหม ตอนนี้ทำจนเปียกสลับแห้งแล้วเพื่อที่จะลดเอมิชันให้มากกว่าเมื่อก่อนชาวนาได้คาร์บอนเครดิตนะครับไอ้ตรงนี้แหละที่ทํายังไงที่จะโฆษณาไปว่าโทษนะครับข้าวไทยไม่ใช่เฉพาะหอมหวานอร่อยสวยนะครับข้าวหอมมะลิอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเป็นข้าวที่คาร์บอนเนทรัลด้วยเออคาร์บอนเอมิชันเป็นศูนย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะที่ทําตลาดได้นะครับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ไทยในฐานะประเทศ กำลังพัฒนาเนี่ยต้องเอาเงินจากประเทศพัฒนาแล้วมาแล้วก็มาพัฒนาต่างๆในบ้านเราบ้านเราจะสะอาดขึ้นนะฮะจะดีขึ้นนะครับแล้วเราพูดถึงไคลเม็ดเชนนะฮะเราลดก๊าซเซอรกระจกเจ็ดตัวได้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะคาร์บอนเนี่ยเราจะลดอีกตัวได้ด้วยนะครับลดอะไรรู้ไหมฮะพีเอ็มสองจุดห้าพีเอ็มสองจุดห้ากับไคลเม็ดเชนไม่ต่างกันเลยนะครับมันเป็นฝาแฝดกันเพียงแต่พีเอ็มสองจุดห้าเป็นฝุ่นเท่านั้นเองก๊าซเซอรกระจกเป็นก๊าซแต่มัน มันกระทบกับสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะครับมันจะมีเรื่อง green taxonomy มีเรื่อง green climate finance เข้ามาตรงนี้แหละครับผมมองว่าเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะมีเงินเข้ามาแล้วก็มาปรับตัวนะครับของอุตสาหกรรมของภาคธุรกิจไทยนะครับให้เป็นอะไรที่เป็น Low Carbon Technology มากขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็ยังเห็นว่ารัฐกับเอกชนเนี่ยต้องทำงานร่วมกันอย่างอย่างเข้มข้นเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นรายละเอียดเรื่องของการทำคาร์บอนฟุตปรินต์อะไรต่างๆนะฮะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับทำคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็คือถ้าท่านลดเองได้ลงทุนเองได้ทำคาร์บอนเครดิตถ้าลดได้มีคาร์บอนเครดิตก็ขายคนอื่นเขานะครับเป็นรายได้กลับมาทำเองไม่ได้ก็ซื้อของคนอื่นมาออฟเซ็ตนะครับก็เป็นหลักตรงนั้นอันนี้ผมคงไม่มีเวลาที่จะลงรายละเอียดแล้วนะครับแต่จะให้เห็นว่าอันนี้ตลาดคาร์บอนนะฮะเป็นตลาดสมัครใจนะครับ ให้เห็นแนวโน้มเท่านั้นแหะครับว่าทุกอย่างเทรนด์มันขึ้นสูงหมดเลยนะครับอันนี้พูดถึงปริมาณซื้อขายอันนี้พูดถึงขนาดของตลาด Volun t a ท y c a า b o บอ f f s e t เห็นไหมฮะแนวโน้มสูงขึ้นหมดเลยอันนี้พูดถึงมูลค่าการซื้อขายสูงขึ้นอีกครับแนวโน้มนะฮะอันนี้รายละเอียดท่านคงไปดูเองราคานะครับอย่างราคา r e นิวเนี่ยนะครับสอ,สอมูลค่าราคานะครับประมาณเท่านี้ ป่าไม้ครับราคาสูงสุดเลยเห้าเหรียญรีนิวยังสองเหรียญกว่านะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นปลูกป่านี่ก็เป็นโอกาสนะฮะนอกจากได้พื้นที่สีเขียวเพิ่มไปแล้วขายได้ด้วยนะครับอันนี้คงไม่มีเวลาลงรายละเอียดแล้วนะครับเป็นเรื่องของ t ีเวอร์คาร์บ,บอนเครดิตท่านลงไปอ่านดูได้นะครับจใจเห็นแนวโน้มอีกเช่นกันนะครับว่าหลังจากขอบ26มาเนี่ยนะครับปี64ใช่ไมขอบย6ปี64พอปี6 5เห็นไหมฮะ โอ้โหการซื้อขายเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยมูลค่านะครับกระโดดเลยภาพเดียวกันนะฮะเราจะเห็นเทรนะ์น่ะเทรน์มันเพิ่มอย่างนี้เลยกําลังจะบอกอะไรครับจะบอกว่า n e ็ตซีโนโยบาย n e ็ตซีที่เราเราอาจจะคิดว่าเป็นภาระนะที่ต้องปรับตัวลงทุนทํานูน่นทํานี่เพื่อลดมันแต่ถ้าเราพลิกมองวิกฤตให้เป็นโอกาสผมเลาจะบอกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะครับสําหรับประเทศไทยนะฮะอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับว่าคาร์บอนเครดิตมีกี่ประเภท ประเภทพลังงานทดแทนมีไบโอแก๊สไบโอแมสไฮโดรพาวเวอร์ ass, Power, นะฮะโซลาร์เอเนจีเอเนจีเอีฟิชิเนซีปลูกปา่านะครับมีเรื่องของเวสต์แมเนจเมนท์ทำคอมโพสติ้งทำมีเทนรีคัฟเวอรี่แล้วก็ CO2 รีคัฟเวอรี่อะไรต่างๆพวกนี้ขอคาร์บอนเครดิตได้หมดนะฮะมีพรีเมียมทีเวอร์นะครับคือทีเวอร์เนี่ยเป็นมาตรฐานของไทยเราแต่พยายามจะยกระดับให้เป็นอินเตอร์หน่อยนะครับก็ทำเป็นพรีเมียมก็ไอที่ง่ายๆมันก็ทำให้ยากขึ้นนะครับให้ให้ให ให้สากลเขาเชื่อว่าโอ้ประเทศไทยถ้ามีเซอร์ติฟิเคตคาร์บอนเครดิตทีเวหรือพรีเมียมทีเวแล้วเนี่ยเชื่อได้จริงว่าลดได้เท่านี้จริงนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เป็นข้อมูลของที่จะวิเคราะห์มานะครับว่า c b แบเนี่ยถ้าราคา EU ย a คาร์บอนเครดิตที่ EU มันยิ่งแพงเท่าไหร่เนี่ยประเทศไทยถ้าส่งของออกไปนะครับคอสมันก็จะยิ่งแพงขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าใช้ ใช้ใช้ราคาของ E.U. E.T.S. นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างโอกาสนะครับสั้นๆก็คือว่าวันนี้ท่านเห็นรถเมย์สีน้ำเงินไหมไทยสมายบัสนะครับอันนั้นมันแปลงร่างมาจากสายแปดวิ่งเร็วๆควันดำๆอ่ะเห็นไหมวันนี้เปลี่ยนแล้วเพราะอะไรฮะช่วงโควิดเนี่ยรถเมย์ร่วมเอกชนน่ะรถร่วมเอกชนน่ะนะครับเขาเริ่มไม่ไหวไงครับเพราะว่าพวกเราอยู่บ้านกันหมดอ่ะรถเมย์ก็เจ๊งนีฮยเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า ถึงเวลาสัมปทานหมดหรือไม่เขาไม่อยากต่อสัมปทานก็ม,นมีบริษัทหนึ่งเนี่ยยื่นมือเข้าไปนะครับก็คือบริษัทพลังงานบริสุทธิ์วรือ EA นะฮะก็ยื่นเข้าไปว่างั้นผมรับสัมปทานต่อเองแล้วก็ให้บริษัทเอกชนเหล่านั้นร่วมทุนด้วยนะครับเดินกันต่อแต่เปลี่ยนฮนะเปลี่ยนรถเมย์ทั้งหมดเป็นรถไฟฟ้าหมดเลยที่ท่านเห็นสีน้ําเงินนะับเป็นรถเมย์ไฟฟ้านะครับแล้วก็พอเปลี่ยนอย่างนี้ปั๊บนึกออกไหมฮะจากที่มีควันดำออกมาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามอลนไซไ์ออกมาเยอะแยะเนี่ยนะครับ เป็นไฟฟ้าปรากฏว่ามีคาร์บอนเครดิตได้และก็ขายออกต่างประเทศได้เดี๋ยวนี้นี่มันมีกฎปร,ริสิกรเมนต์ว่าขายข้ามคาร์บอนเครดิตข้ามประเทศนะฮะต้องเป็นรัฐต่อรัฐเซ็นเอกันนะเซ็นเซ็สนสัญญากันนะซื้อขายผมเนี่ยเอกชนอยู่ๆจะไปขายเอกชนเนี่ยขายไม่ได้นะครับขายได้ก็ไม่มีใครนับอ่ะคือนอกตลาด่ะไม่เกี่ยวแต่ถ้าให้เป็นทางการเนี่ย รัฐต่อรัฐต้องเซ็นสัญญากันรัฐบาลไทยเซ็นสัญญากับรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์เป็นสัญญาแรกของโลกนะภายใต้ Paris Agreement ที่ห้ามซื้อขายข้ามข้ามพรมแดนนะครับข้ามประเทศขเทศขาเรียก Itmos นะครับก็คือ internationally transfer mitigation outcomes นะครับเนี่ยมันชอบตั้งชื่อประหลาดๆแต่จริงๆก็คือซื้อขายคาร์บอนเครดิตนั่นแหละข้ามประเทศเป็นโครงการแรกของโลกนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ว่า ถึงแม้ทีเวีเป็นมาตรฐานไทยนะแต่คำถามคือสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขามีมาตรฐานโกลสแตนดาร์ดของเขาเองนะครับเขายังยอมซื้อเพราะอะไรฮะเพราะมันตรวจสอบแล้วมันได้ชัดเจนเห็นชัดว่ามันลดได้จริงๆก็จากรถเมยธรรมดามาเป็นรถเมยไฟฟ้านะครับก็เลยเป็นตัวอย่างของโอกาสนะครับที่ทีเ่เราน่าจะเอาเป็นตัวอย่างแล้วกิจการของไทยอุตสาหกรรมของไทยเนี่ยน่าจะเดิน ในแนวนี้นะครับสุดท้ายครับจบด้วยนี่ฮะแพลตฟอร์ม FTIX นะครับก็คือสภาวสากรรมทำแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นเป็นมาร์เก็ตเพลสพูดง่ายๆว่าเป็นเอางีนแลวกันเป็นเหมือนศูนย์ห้างห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้านะครับนี่คือศูนย์การค้าเสร็จแล้วในศูนย์การค้าถ้าท่านไปเดินเนี่ยเซ็นทงเซ็นท่านเนี่ยมันก็จะมีร้านค้าต่างๆเข้ามาร้านค้าแรกที่เข้ามาแล้วนี่ครับคือคาร์บอนเครดิตนะครับ ขายสินค้าอะไรก็คือ t v เวก็คือมาซื้อขายกันได้นะครับบนห้างนี้ห้าม FTX ต่อไปอาจจะมีห้างที่2เกิดขึ้นมาเป็นคาร์บอนเครดิตมาตรฐานเวอร่าต่อไปอาจจะมีมาตรฐานโกลสแตนดาร์ดเข้ามาเป็นร้านที่3นะครับร้านที่4อาจจะมีร้านซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเข้ามานะครับร้านที่5อาจจะเป็นซื้อขาย i r e c กเร e นียเ e ิลเอน e n e r ์จี e ซอร์ตนะครับสิ่งเหล่านี้ทำขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อ เป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการว่าถ้าท่านจะต้องซื้อขายคาร์บอนเครดิตท่านจะต้องออฟเซ็ตต้องโน่นนี่นั่นเนี่ยท่านสามารถที่จะทําด้วยความเป็นคอสเฟกตีฟมากที่สุดได้เท่าไหร่นะครับเพื่อเสริมสร้างความความสามารถในการแข่งข,ขันอยู่นะครับอย่าไปต้องเสียต้นทุนเยอะๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจทําขึ้นมาอันนี้ก็เป็นโครงสร้างนะครับของการดําเนินงานนะครับระหว่างทางสภาวสาหกรรมแล้วก็องค์การบริหา,ารการก๊าซซึ่งกระจก ร่วมกันบริหารจัดการร้านค้านี้นะครับคาร์บอนเครดิตทีเวอร์ซึ่งต่อไปก็จะมีร้านค้าอื่นเข้ามาแล้วก็มีคนมาซื้อมาขายเนี่ยก็คือเนี่ยครับมีสมาคม r e ER รขึ้นมามีไทยคาไทยแลนด์คาร์บอนนู t ทรลเน็ตเวิร์ขึ้นมานะครับแล้วก็มีบรกเกอร์เหมือนตลาดหุ้นเลยครับซื้อขายกันเหมือนตลาดหุ้นนะฮะมี3แบงค์เนี่ยครับ e x i m s c ม KTB มาเป็น Settlement Bank นะครับอันนี้ CCI นี่คือสถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เราร่วมมือกับทางการไฟฟ้าภูมิภาคนครหลวงกรรมการกำกับกิจการพลังงานและก็อบกที่จะบริหารแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้ดีกว่าเกินเวลามาเยอะขอบคุณครับขอบพระคุณคุณนาทีมากนะคะที่ชี้ให้พวกเราเห็นว่าเราสามารถเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้ยังไงนะคะ